สาร X สามารถเกิดการระเหิดได้เปลี่ยนจากแข็งไปเป็นแก๊สได้เลยนะครับผงถ่านก็คือเหมือนไอ้ถ่านสีดำๆอ่ะครับที่น้องปิ้งหมูปิ้งปิ้งไก่อะไรเงี้ยนะครับนะแล้วแต่ปิ้งอะไรก็ปิ้งนะครับก็ขอสวัสดีนะครับน้องๆทุกๆคนมาพบกับพี่หมูออนดีมานด์ประถมในรายการคิดสอบติดนั่นเองนะครับผมรายการนี้นะครับก็เหมาะกับน้องๆประถมปลายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นป.6 ป.5 หรือป.4 นะครับดูด้วยกันได้หรือแม้แต่พี่ๆม.ต้นที่พี่มอปลายนะครับที่แกล้งลืมความรู้เก่านะครับความหลังครั้งเก่าไปแล้วน้องๆก็กลับมาทบทวนกันได้จะได้คุยกับน้องๆเขารู้เรื่องเผื่อน้องๆมาถามนะครับพี่ครับพี่ครับข้อนี้เป็นแบบนี้แบบนั้นนะครับน้องๆจะได้อธิบายน้องๆได้แบบไม่เขินอายนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับใน EP นี้นะครับนะพี่จะล้อกับอะไรครับสถิติของข้อสอบนะครับในการสอบเข้าม.1 นะครับเรื่องที่ออกเยอะอีกเรื่องนึงคือการแยกสารครับการแยกสารออกแน่นอนทุกสนามทุกโรงเรียนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วเราก็มาลงมือดูข้อนี้กันเลยครับในข้อนี้นะครับนำของแข็งนะครับนะหรือของผสม4ชนิดนะครับของผสมทั้ง4ชนิดนี้นะครับมีอะไรบ้างครับน้องๆวัยรุ่นครับ W X Y แล้วก็ Z ถูกไหมครับเอาของแข็งทั้งหมดเหล่านี้ที่ผสมกันอยู่ไปผ่านกระบวนการระเหิดกระบวนการระเหิดเนี่ยใครจะไปย้อนดู EP ที่แล้วก็ได้นะครับที่เราบอกว่าเรียนร้องเพลงเปลี่ยนสถานะกันไปด้วยนะครับเนาะก็จะมีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สเลยโดยไม่ผ่านของเหลวคือกระบวนการระเหิดนะครับนะเพราะฉะนั้นการระเหิดคือเปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นแก๊สได้เลยครับปรากฏว่านะครับมีสารอยู่สารหนึ่งในบรรดา4สารนะครับที่แยกแตกต่างกับพวกออกไปนั่นก็คือสาร X ครับแสดงว่าสาร X เนี่ยเป็นสารที่สามารถเกิดการระเหิดได้สาร X สามารถเกิดการระเหิดได้เปลี่ยนจากแข็งไปเป็นแก๊สได้เลยนะครับในขณะที่ W Y แล้วก็ Z นะครับไม่ระเหิดใช่ไหมครับก็จะไปอยู่อีกฝั่งนึงเพราะฉะนั้นพี่ขอเช็คช้อยก่อนเลยถ้าน้องเวลาเจอแผนภาพแบบนี้ทำไปแล้วก็เช็คช้อยไปนะครับเขาให้เรียงนะครับน้องๆ W X Y Z เมื่อกี้สิ่งที่พวกเราแกะได้ก่อนคือสาร X สาร X เป็นสารที่ระเหิดได้ครับงั้นเรามาดูดิสาร X อยู่ที่2นะครับตามลำดับสลับไม่ได้สาร X คือใครครับน้องพิมเสนระเหิดได้ไหมครับได้พิมเสนนะแข็งเปลี่ยนไปเป็นแก๊สได้มันเกิดการระเหิดแล้วก็ทำให้เราได้กลิ่นหอมใช่ไหมครับพวกพิมเสนการะบงการะบูนถูกไหมในรถในกระป๋องกระแป๋งอะไรเงี้ยนะครับนะพิมเสนการะบูนก็จะมีกลิ่นหอมๆเมื่อเกิดการระเหิดมาแล้วนะครับลูกเหม็นเป็นไงครับระเหิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเปล่าตัดไม่ได้เลยไม่มีให้หนูตัดเลยไม่มีเลยนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องเศร้าไปครับเราก็ดูต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับปรากฏว่าเดี๋ยว W Y แล้วก็ Z Z นะครับเนาะมันมาอยู่ฝั่งนี้เราทำการใช้แม่เหล็กดูดนะครับจุ๊บๆดูดจุ๊บๆด้วยนะครับแบวไปอีกด้านล่างนะครับแม่เหล็กดูดปุ๊บปรากฏว่าแยกสาร W ออกมาได้แสดงว่าสาร W เนี่ยแยกออกจากพวกสาร W เป็นไงแม่เหล็กดูดติดได้ครับเราเรียกสารที่แม่เหล็กดูดติดได้ว่าสารแม่เหล็กสารแม่เหล็กนะครับก็คือแม่เหล็กสามารถส่งแรงกระทําดูดจุ๊บๆขึ้นมางั้นพี่ขอเช็ค W ก่อนเลยซึ่ง W เนี่ยเป็นตัวแรกครับวัยรุ่น W เป็นตัวแรกเลยผงตะไบเหล็กดูดติดมั้ยติดครับน้องทองแดงดูดติดมั้ยแต่ทองแดงดูดไม่ติดอันนี้ถ้าใครเคยเรียนมาแล้วนะครับนะกับพี่ๆออนดีมานด์ประถมจะรู้เลยนะครับแล้วเราเคยดูดให้น้องดูแล้วเดี๋ยวถ้าใครยังไม่รู้เดี๋ยวดูดให้ดูอีกครั้งหนึ่งวันนี้พี่มีสาธิตด้วยอ่ะผงทองแดงแม่เหล็กดูดไม่ติดครับนะแต่ผงตะไบเหล็กแม่เหล็กดูดติดได้เอ้าพี่ไม่ใช่โลหะทุกชนิดแม่เหล็กจะดูดติดหรอครับไม่ใช่หรอคะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันต้องเป็นสารโลหะในกลุ่มที่เรียกว่าเฟอร์โรแมกเนติกเฟอร์โรแมกเนติกก็คือแม่เหล็กสามารถส่งแรงกระทําแล้วก็ดูดจุ๊บๆดูดแยกออกมาได้ครับแต่ทองแดงเนี่ยเป็นโลหะก็จริงครับแต่เป็นโลหะที่ไม่ใช่สารในกลุ่มเฟอร์โรแมกเนติกเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าโลหะทุกชนิดแม่เหล็กจะดูดติดนะครับไม่ใช่เอาละครับน้องๆตอนนี้ตัดได้2ช้อยตึ๊ด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 ต้องไปตัดสินกันต่อที่ Y กับ Z นะสิครับตึ๊ด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 เรียนเหมือนรถบัมเลยนะครับนะไปเลยครับ Y กับ Z นี่เป็นไงครับน้องๆก็เถิดมาดูนะครับY กับ Z เนี่ยเอาไปทำการละลายน้ำแล้วทำการกรอง
ปรากฏว่านะครับแยกออกเป็น2กิ่งครับคือมีสารวายแยกออกจากสารละลายก็เข้าใจได้ว่าสารละลายนี้ก็คือเป็นสารละลายของแซดนั่นเองถูกไหมครับสารละลายของแซดพอเอาไปทำการระเหยแห้งปุ๊บก็เลยเหลือสารแซดแยกออกมาแสดงว่าถ้าละลายน้ำแล้วกรองสารวายเป็นสารที่ละลายหรือไม่ละลายครับเทียบกับสารแซดสารวายละลายหรือไม่ละลายครับละลายน้ำไหมไม่ละลายน้ำเก่งมากครับสารวายเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำรู้ได้ไงพี่เพราะสารแซดมันเป็นสารละลายแสดงว่าสารแซดละลายกับอะไรได้สารแซดละลายกับน้ำได้ง่ายปะง่ายนะจบเรียบร้อยครับน้องมาตัดสินกันที่ y กับ z เอา y กันนะ y ต้องไม่ละลายน้ำแต่เกลือละลายน้ำได้ครับตัดทิ้งครับทุกคนรู้แฟนคลับรู้ถูกไหมเกลือละลายน้ำเป็นอะไรเป็นน้ำเชื่อมขอบคุณนะครับนะเกลือละลายน้ำเป็นน้ำเกลือสรุปนะครับนะเออนะครับมีไหมเกลือละลายน้ำเป็นน้ำเชื่อมนะครับครับเพราะฉะนั้นเกลือละลายน้ำตัดทิ้งครับเหลือคำตอบเดียวตอบข้อ3ครับตึ๊ด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 ผงถ่านก็คือเหมือนไอ้ถ่านสีดำๆครับที่น้องปิ้งหมูปิ้งปิ้งไก่อะไรเงี้ยนะครับนะแล้วแต่ปิ้งอะไรก็ปิ้งนะครับนะก็คือมันไม่ละลายน้ำแน่นอนนะผงถ่านไม่ละลายน้ำแค่นั้นเองนะครับจริงๆแป้งมันต้องบอกว่าละลายน้ำได้เล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรมันอยู่ในช้อยที่เราตัดไปแล้วน้ำตาลทรายละลายน้ำได้นะครับงั้นเวลาเราทำเนี่ยเราตัดช้อยช่วยนะครับเราจะได้ลดการดูปริมาณสารเนาะไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆต้องไปนั่งเช็คทุกอันเนี่ยไม่ไหวนะครับเนาะผงถ่านไม่ละลายน้ำและสุดท้ายก็คือแซดเนี่ยคือน้ำตาลทรายซึ่งละลายน้ำได้แน่ๆจบ1ข้อก็มาดูข้อนี้กันต่อเลยนะครับน้องๆอีกข้อนึงที่พี่หมูอยากเสริมเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับน้องออกแน่นอนออกทุกโรงเรียนนะครับถ้าถามว่าจัดอยู่ในหัวข้อไหนก็อาจจะมองได้ว่าจัดอยู่ในเรื่องของสารรอบตัวนะครับน้องๆสารรอบตัวแล้วก็การจำแนกประเภทของสารการเปลี่ยนแปลงของสารนั่นเองนะครับเนาะมาดูข้อนี้ครับว้าวน่าทำไหมคือพี่ชอบพี่ตื่นเต้นกับข้อแบบนี้นะพี่อยากให้น้องๆมีฟีลลิ่งมีอารมณ์ร่วมเวลาน้องๆเห็นข้อสอบแบบนี้มันเหมือนต่อจิ๊กซอว์เลยปะไม่เหมือนพี่ต่อจิ๊กซอว์สนุกกว่านี้ต้องลองดูก่อนไม่ลองไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าจากแผนภาพทั้ง4รูปนี้นะครับก็คือ4ช้อยอะนะแสดงผลของการนำสาร2อย่างมาปะกันมาผสมกันนะครับนะมาผสมกันแผนภาพใดแสดงให้เห็นว่ามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นพี่หมูอยากให้ไฮไลท์ตรงนี้ครับมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นคำว่ามีปฏิกิริยาเคมีต้องเกิดสารใหม่หรือไม่เกิดครับเกิดหรือไม่เกิดเกิดปฏิกิริยาเคมีต้องมีสารใหม่เกิดขึ้นครับถูกต้องครับมีสารใหม่นะครับถ้ามันจะมีสารใหม่เกิดขึ้นหน้าตาของสารใหม่นะครับหรือสมบัติเหมือนเดิมหรือแตกต่างจากเดิมครับถ้าเหมือนเดิมพยักหัวไม่เหมือนเดิมคือใส่หัวบางคนรวมเลยนะครับนะพยักหัวแล้วก็ใส่หมุนเป็นวงกลมเลยนะสารใหม่จะเรียกว่าสารใหม่ได้อะน้องสารใหม่มันจะเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมถูกไหมครับทุกคนใส่หัวแล้วนะครับตอนแรกหมุนเป็นวงกลมนะครับเห็นไหมครับเราต้องมาติวกันนะครับนะถ้าใครหมุนเป็นวงกลมอยู่ตาม้วนใช่ไหมครับสารใหม่เกิดขึ้นแสดงว่าต้องเปลี่ยนไปจากเดิมครับนะหน้าตาไม่เหมือนเดิมครับถึงจะเรียกว่าสารใหม่นะครับไม่เหมือนเดิมว้าวหรือสมบัติทางเคมีเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับไม่เหมือนเดิมสมบัติทางเคมีเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นลองดูเลยครับข้อไหนครับข้อไหนที่มีหน้าตาเปลี่ยนไปมีสมบัติทางเคมีที่ไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปจากเดิมนั่นเองเริ่มรูปแรกนะครับเป็นสี่เหลี่ยมกับวงกลมมาผสมกันผสมคือบวกแล้วมีการเขียนลูกศรไปน้องๆเห็นไหมว่าสี่เหลี่ยมกับวงกลมอ่ะมันได้ทำอะไรกันไหมไม่ได้ทำอะไรกันเลยมันก็คือเป็นสี่เหลี่ยมกับวงกลมเหมือนเดิมน้องๆเห็นไหมครับยังไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกันเลยนะครับนะยังไม่ได้แบบว่าเอ้ยมาจุ๊บจุ๊บอะไรอย่างนี้กันนะครับนะไม่ได้ผสมคือมันถ้ามันจะเกิดปฏิกิริยาต้องเป็นสารที่หน้าตาเปลี่ยนไปจากเดิมแต่อันนี้หน้าตาคือสี่เหลี่ยมวงกลมเหมือนเดิมจบไม่ใช่สารใหม่ครับข้อแรกตัดทิ้งเห็นเปล่าข้อที่2เป็นกลมๆขาวกับดำกลมๆขาวกับดำเนี่ยมันก็ดูเป็นกลมๆขาวกับดำเหมือนเดิมเฮ้ยงั้นกระเถิบไปดูข้อ3ก่อนหลายคนอาจจะเผลอว่าตัดข้อนี้แล้วนะครับเพราะมันก็เป็นกลมๆขาวๆเหมือนเดิมใช่ไหมขาวๆดำๆแล้วน้องก็เลยไปดูข้อ3ข้อ3เป็นสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมขาวสี่เหลี่ยมเอ้ยเหมือนเดิมเลยตัดทิ้งกระเถิบไปดูข้อ4
เป็นไงครับเหมือนเดิมเลยแค่อันนี้ลงไปอยู่ชั้นล่างแล้วอันเนี้ยกองรวมกันอยู่ชั้นบนเกิดสารใหม่ไหมไม่เกิดสารใหม่อ่ะปรากฏไม่มีช้อยงั้นเราต้องสังเกตให้ดีกว่านี้อีกนิดนึงแล้วครับหน้าตาเปลี่ยนไปจากเดิมคอนเซปต์ยังเหมือนเดิมนั่นแหละหน้าตาต้องเปลี่ยนไปครับถึงจะเรียกว่าเกิดสารใหม่ได้น้องๆดูข้อ2ดีๆนะข้อ2ตรงเนี้ยกลมๆขาวๆอ่ะกับกลมๆดำๆอ่ะมันมาติดกันแล้วเห็นป่ะน้องๆเห็นป่ะกลมๆขาวๆมาติดกับกลมๆดำๆกลมๆขาวๆติดกับกลมๆดำๆขาวๆติดกับกลมๆดำๆพี่หมูแต่มีอันนึงไม่ติดอันนั้นอาจจะเกิดจากการที่เหลือครับกลมๆดำๆเป็นตัวเหลือครับแล้วไอ้หัวมิกกี้เมาส์เหมือนหัวมิกกี้เมาส์ตรงไหนพี่นะครับตรงนี้ครับเหมือนไหมครับง้อเห็นไหมครับจินตนาการสำคัญของความรู้นะครับนะแต่จินตนาการต้องมีความรู้ด้วยไม่งั้นเขาจะเรียกว่าเพ้ออะไรครับนะนะครับเนี่ยเด็กๆครับเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้มันเกิดสารใหม่จริงๆครับในข้อที่2เกิดเป็นกลมขาวกลมดำติดกันแล้วมีกลมดำตัวหนึ่งเป็นสารเหลือครับตอบข้อ2ครับเห็นไหมครับงั้นดูเหมือนจะไม่เกิดเลยนะครับแต่ถ้าน้องๆมองอีกทีหนึ่งช้อยอื่นสี่เหลี่ยมกับวงกลมไม่ติดกันข้อที่1ครับไม่ติดนะสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมข้อที่3ไม่ติดกันครับสี่เหลี่ยมกับวงกลมข้อที่4ก็ไม่ได้ติดกันครับมากองรวมกันเฉยๆเพราะฉะนั้นมีข้อที่2ที่เรียกว่าเกิดสารใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือเกิดปฏิกิริยาเคมีครับเพราะฉะนั้นก็เป็นบทสรุปที่ว่านะครับถ้าเกิดสารใหม่จะเรียกว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีแต่ถ้าไม่เกิดสารใหม่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงแค่ทางกายภาพเช่นการเปลี่ยนสถานะการละลายนั่นเองนะครับแล้วน้องแรปพร้อมกันอย่างต่อไปนี้ไม่เกิดสารใหม่แค่กายภาพแต่ถ้าเกิดสารใหม่ถ้าเป็นทางเคมีไม่เกิดสารใหม่แค่กายภาพแต่ถ้าเกิดสารใหม่อะเป็นทางเคมีนั่นเองครับโชคดีนะฮะแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อๆไปนะครับเนาะถ้ามีโอกาสนะครับกดแจ้งเตือนกดติดตามกันไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะมาพบกับพี่ๆครูอาจารย์ท่านไหนนะครับในรายการคิดสอบติดที่จะพาน้องๆสอบติดเข้าระดับม.1ไปด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับ